ถึงจุดที่ลูกโตเป็นเพื่อนแม่แอปสารฝันน้องปีใหม่พาบินดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ถึงจุดที่ลูกสาวโตเป็นเพื่อนแม่แอปสารฝันน้องปีใหม่พาบินไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์เผยลูกแฟชั่นสายเดี่ยวกระโปรงสั้นแต่งเป็นเพื่อนลูกทำเอาคนเป็นแม่แอปทักษอ่อนปลื้มใจไม่น้อยมาถึงจุดที่น้องปีใหม่โตพอจนเหมือนเป็นเพื่อนแม่ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบด้วยกันได้แล้วล่าสุดแม่แอปสารฝันลูกสาวด้วยการพาบินไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ที่สิงคโปร์ด้วยกันงานนี้น้องปีแฮปปี้สุดๆแต่ก่อนไปน้องปีต้องไปทำการบ้านมาพรีเซนต์แม่ด้วยแอปสารฝันปีใหม่ดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์โดยวันนี้วันที่9มีนาคม67มีโอกาสเจอแม่แอปที่มาร่วมบวงสรวงละครสงครามสมรสที่อาคาร GMM Grammy ได้เปิดใจถึงเหตุผลที่ให้น้องปีใหม่ทำการบ้านหาข้อมูลศิลปินที่ชอบนอกจากความสวยเก่งมากความสามารถกว่าจะมาถึงจุดประสบความสำเร็จไม่ได้ง่ายพร้อมเผยลุคแฟชั่นสายเดี่ยวกระโปรงสั้นที่แต่งตัวเป็นเพื่อนลูกนอกจากยังเผยถึงเรื่องที่ตนถูกแก๊ง call center โทรมาที่เบอร์ส่วนตัวไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift มาสนุกมากค่ะไปเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาคิดว่าเราไม่พาไปดูหรอกเขาก็เลยไม่เคยคิดจะขอนี่ก็เป็นแม่ที่แบบยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากให้มันเป็นจังหวะบังเอิญหลายอย่างด้วยเพื่อนให้บัตรมาเพื่อนชวนไปแล้วก็มีรุ่นที่คอยดูแลที่โน่นอีกทุกอย่างลงตัวพอดีหมดไม่ลงตัวแค่แม่ต้องลางานแม่ก็เลยลางานพาลูกไปลูกสาวก็คือแฮปปี้สุดๆก่อนหน้านี้แอปอาจจะไม่ได้เป็นแนวให้ลูกติดตามผลงานนักร้องนักแสดงขนาดนั้นรู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่แต่อันนี้พอเรารู้ถึงความชื่นชอบของเขาก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกได้เขาไม่ได้มีแค่สวยอย่างเดียวเขาสวยเก่งกว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนี่ก่อนที่จะพาลูกไปดูให้เขาทำการบ้านมาด้วยนะให้เขาไปค้นว่ากว่าที่เทเลอร์สวิฟต์จะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องทำอะไรมาบ้างเขามีความสามารถอะไรบ้างไม่ใช่แค่ร้องแค่เต้นเขาเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างให้เขาไปค้นหาข้อมูลแล้วก็มีวันพรีเซนต์ด้วยถ้าพรีเซนเตอร์ผ่านแม่จะพาไปแต่ความจริงมีตั๋วแล้วแหละแต่ไม่ได้บอกความพยายามของปีใหม่เป็นอย่างไรบ้างให้เต็ม10เลยค่ะเขาเต็มที่มากเขาไปมากกว่าที่เราคิดอีกเขาท่องจำมาเป็นช็อตเลยบอกกับปีแม่ไม่ได้ขนาดนั้นแม่แค่อยากให้รู้ให้เข้าใจว่าชีวิตคนคนหนึ่งไม่อยากให้เขามองแค่ภาพตอนที่สำเร็จระดับโลกแล้วอยากให้เขามองว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้ผ่านอะไรมาบ้างอย่างน้อยก่อนที่เขาจะไปมีความสุขไปเอนจอยอยากให้เขาเรียนรู้อะไรไปบ้างพอเขารู้เขาก็อินกว่าเดิมแล้วเขาจะได้เอามันมาเป็นประโยชน์ในชีวิตบ้างสำหรับคอนเสิร์ตต่อไปคงต้องดูก่อนเซอร์ไพรส์กับแฟชั่นแม่สายเดี่ยวกระโปรงสั้นจริงๆก็ใส่อยู่แล้วแต่อันนั้นอาจจะแปลกที่มันเป็นเลื่อมจริงๆไม่มีอะไรเลยอยากใส่เป็นคู่แม่ลูกกันเราก็ช่วยกันเลือกคนไม่ค่อยเห็นแม่ลูกนี้แอปก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะแอปก็ไม่เคยแต่งทีมสวิฟตี้เหมือนกันใครๆก็แต่งมันก็ใช่แอปสารฝันปีใหม่ดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟต์ถ้าตัดภาพมาว่าแอปไปคอนเสิร์ตนี้คนเดียวแอปก็คงไม่แต่งนี่คือแต่งเพราะลูกเลยเราไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เราไม่ได้ปล่อยเขาไปกับเพื่อนเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับเขาในบางจังหวะก็เป็นพี่สาวบางจุดต้องฮึบกลับมาเป็นแม่มีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมากคือปีใหม่โตจนเป็นเพื่อนดูคอนเสิร์ตกับแม่ได้แล้วเป็นประโยคที่คิดอยู่แต่ยังไม่ได้เอาลงไอจีมันมาถึงจุดที่เราฟังเพลงด้วยกันได้แล้วเราไปคอนเสิร์ตด้วยกันได้แล้วถึงจุดที่นักร้องที่เราฟังมาจนตอนนี้รุ่นลูกเราก็ฟังต่อแล้วเราก็ไปด้วยกันแล้วบังเอิญกับที่เป็นคนเดียวกันกับที่เราสนับสนุนให้ลูกชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีได้จุดหนึ่งนะที่ไปแล้วประทับใจยิ่งกว่าเดิมคือ
เราอาจจะติดตามผลงานเขามาตลอดแต่จุดที่ประทับใจคือสวยและเก่งมากขนาดนั้นตลอดการดูเขาขอบคุณคนดูตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าเขาอ่อนน้อมจังเลยเขาไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้จุดพวกนี้เด็กๆสังเกตนะปีใหม่เขาดูแล้วเขาก็รู้สึกเห็นไหมว่ายูจะเก่งอันดับไหนในโลกแต่การแสดงออกถึงความให้เกียรติขอบคุณทุกคนที่มาดูเป็นจุดที่น่าชื่นชมคนโดนโกงค่าตั๋วเยอะเลยแอปไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นนอลในการหาตั๋วเลยเอาจริงๆใครก็อยากจะได้มือแรกไม่มีใครอยากไปซื้อต่อแต่มันกดไม่ทันมันก็เลยต้องซื้อต่อแต่จะซื้อต่อยังไงก็ต้องเลือกที่ไว้ใจได้เข้าใจทุกคนเลยพอไปถึงตรงนั้นเข้าใจความรู้สึกทุกคนมากๆโดยเฉพาะคนที่เฝ้ารอมานานแอปเองก็ได้เห็นในคลิปที่คนร้องไห้กันมันทั้งเสียเงินเสียความรู้สึกเราเองก็เคยโดย call center โทรมาไม่ทราบเลยงงเหมือนกันว่าเขาเอาเบอร์เรามาจากไหนปกติจะไม่ค่อยมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาวันนั้นก็ดันรับด้วยแต่เป็นเบอร์ปกตินะคะนี่คือโทรมาแล้วระบุชื่อเราคือฟังแค่แป๊บเดียวก็รู้เลยว่าไม่ใช่เราก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆเขาอยากคุยเราก็คุยตอนนั้นไม่ได้รู้สึกโมโหอะไรแค่ว่าในเมื่อเขาอยากจะเล่นเราก็เล่นด้วยก็เลยคุยไปเรื่อยๆเขาบอกคุณทำเสียงแอปใช่ไหมจะแจ้งข้อหาเราเพิ่มเขาหมายถึงดัดเสียงให้ไปเสียค่าปรับที่ปลายภายใน3ชั่วโมงนี้แอปเลยแกล้งไม่รู้ว่าต้องไปยังไงคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะนึกสนุกนะแต่อยากรู้ว่าปลายทางมันจะไปถึงตรงไหนเขาจะให้ทำอะไรเขาจะมีกลเม็ดอะไรของเขาอีกจะได้เอามาเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อแต่ยังไม่ทันถึงจุดนั้นก็โดนอีกข้อหาหนึ่งเขาว่าเราแอปเสียงดัดเสียงเราก็ไม่ได้เถียงบอกว่าเสียงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันมีข้อหานี้ด้วยเหรอแล้วเขาก็วางไปเองยังสุ่มเบอร์มาเจอเราสุดท้ายมันก็มีทางแหละเดี๋ยวนี้เวลาให้ข้อมูลที่ไหนมันก็ต้องมีบ้างเบอร์งานจะเจอบ่อยแต่เบอร์ส่วนตัวไม่ค่อยเจอผู้บริหารฟอร์มูล่าอีชวนจัดรถแข่งไฟฟ้าในไทยอุ้งอิงประกบนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารฟอร์มูล่าอีเมืองน้ำหอมนัดพบเชียงใหม่สัปดาห์หน้าชวนจัดรถแข่งไฟฟ้าครั้งแรกในไทยเมื่อวันที่9มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสฝรั่งเศสที่คาเฟ่เดอร์เอลเอปาอีกนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพบหารือกับผู้บริหารฟอร์มูล่าอีมีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมวงหารือโดยนายกรัฐมนตรีคงคอนเซปต์นำผ้าขาวม้าไทยลายตาหมากรุกสีสันสดใสใช้เป็นผ้าพันคอโชว์ความสวยงามสินค้าไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อการแข่งขันฟอร์มูล่าอีซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าวันนี้มีโอกาสพูดคุยจิบน้ำชากับทางผู้บริหารฟอร์มูล่าอีซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันรถแข่งแบบ EV ทั่วโลกเขาบอกสนใจเข้ามาจัดการแข่งขันรถแข่งแบบ EVในประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้รถยนต์แบบ EV โดยยอดการสั่งซื้อรถยนต์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่มียอดสั่งจองรถยนต์ EV จำนวนถึง 40% จากยอดสั่งจองทั้งหมดจึงคิดว่าเป็นเรื่องดีที่จะนำเอาการแข่งขันรถแข่งฟอร์มูล่า E เข้ามาแข่งในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตลอดเป็นการตอกย้ำนโยบายการลดจำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งตนได้นัดพบกับผู้บริหารของฟอร์มูล่าอีที่จะเข้ามาสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์หน้าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าอี
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปีหน้าเป็นปีที่รัฐบาลจะยกระดับการท่องเที่ยวของไทยเป็นทัวริซึมฮับด้วย